สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT มิวเวอร์ครับใช้ Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอด 1.13.2 ค่ะวันนี้ก็เป็นอีพิโซดสำคัญที่เราจะมาพาทัวร์แมปกันนั่นเองค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยเริ่มจากโซนที่เป็นเหมือนใจกลางบ้านของเราก่อนเนาะมาเริ่มจากสิ่งแรกค่ะที่เรามาสร้างที่นี่มีอะไรกันบ้างมาดูเลยฮึบนี่หวัดดีมากคงกระดูกอย่างแรกค่ะตรงนี้เป็นจุดแรกที่เราสร้างเนาะก็คือบ้านจากซากเรือนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นบ้านจากซากเรือซึ่งในตอนนี้ค่ะก็เป็นเพียงสัญลักษณ์ไว้เฉยๆเพราะว่าเราไม่ได้ทำการเก็บของอะไรไว้แล้วค่ะก็ย้ายของไปหมดแล้วเนาะก็คือเป็นบ้านจากซากเรือที่เราอาศัยอยู่ในช่วงแรกนั่นเองค่ะทางขวาของบ้านจากซากเรือนั้นก็จะมีตรงนู้นนั่นเองก็คือประตูทางเข้าไปสู่เนเธอร์ค่ะแล้วก็ตรงไปทางนี้ก็จะเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะทำอะไรดีก็เป็นภูเขาน้ำแข็งที่แบบใหญ่พอสมควรเลยเป็นภูเขาน้ำแข็งตามธรรมชาตินั่นเองค่ะโอเคมาทางนี้ตรงนี้ค่ะก็เป็นพวกซากปรักหักใต้น้ำที่มันแบบขึ้นมาเจเนเรตอยู่บนบกเนาะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเห็นตอนแรกก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันค่ะแต่พอนานๆเข้าก็รู้สึกเคยชินเพราะว่าการเจเนเรตของ Minecraft พวก 1.13 อะไรอย่างนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เนาะโอเคทีนี้ค่ะมาเลยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือเหมืองค่ะเป็นเหมืองแรกๆที่เราทำการขุดเลยเมื่อเราลงไปข้างล่างนั้นก็จะมีเจ้าฟาร์มซอมบี้น้ำค่ะอยู่ด้านล่างเหมืองนั่นเองเหมืองนี้ก็เป็นแค่เหมืองไว้อาศัยหาของหาทรัพยากรหาแร่ก็จะเห็นค่ะว่านู่นน่ะเราขุดไปอย่างไกลเลยเนาะก็มีแบบซอกทางซ้ายทางขวาอย่างนี้ค่ะก็เป็นเหมืองที่มีความสำคัญมากโอเคเมื่อเราลงจากบันไดมาค่ะตรงนี้เป็นเรสโตนเนาะเดินตามเรสโตนไปเลยเมื่อมาสุดทางนี้เราก็จะพบกับฟาร์มซอมบี้น้ำค่ะจากกรงสปอนซอมบี้นั่นเองเมื่อเรามา FK อยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าซอมบี้ก็จะเกิดในกรงปุ๊บแล้วก็ไหลลงมาในนี้ค่ะเมื่อเขาจมน้ำเป็นเวลา20วินาทีค่ะเขาก็จะเกิดอาการสั่นจากนั้น15วิต่อมาค่ะเขาก็จะกลายเป็นซอมบี้น้ำนั่นเองซอมบี้มาแล้วนี่ไงพอมาตรงนี้ค่ะก็จะบุ้งลงในน้ำจากนั้นเขาก็จะจมน้ำค่ะแล้วซอมบี้พวกนี้ก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นซอมบี้น้ำนั่นเองแน่นอนค่ะเพื่อความคุ้มค่าในการ FK เราก็ได้ทำที่ FK ฟาร์มตกปลาไว้ตรงนี้ด้วยก็คือสามารถ FK ฟาร์มซอมบี้น้ำค่ะแล้วก็ฟาร์มตกปลาไปพร้อมๆกันนั่นเองถ้าเราออกจากเหมืองมาค่ะในทางหลังเหมืองของเราเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกต้นไม้ก็เป็นเหมือนแปลงปลูกต้นไม้ค่ะที่เราใช้ในการแบบอาศัยหาไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงบริเวณนี้ค่ะเป็นทะเลทรายแล้วก็สวรรค์หน้าใช่ไหมแล้วก็ทะเลค่ะไม้เป็นสิ่งที่หายากมากดังนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีแปลงปลูกต้นไม้เอาไว้หาไม้นั่นเองส่วนตรงนี้ค่ะก็เป็นแปลงปลูกผักขนาดจิ๋วที่เราเอาไว้บริโภคนั่นเองเพราะว่าในช่วงแรกที่เรามานั้นมันแบบไม่ค่อยมีข้าวกินเนาะเราก็เลยจำเป็นค่ะที่จะต้องมีแปลงปลูกผักเอาไว้บริโภคทีนี้สมมุติถ้าเราขึ้นไปที่แปลงปลูกต้นไม้ของเราเราก็จะมีทางเชื่อมค่ะไปยังฟาร์มหูเนเธอร์นั่นเองนี่แปลงปลูกต้นไม้ของเราใช่ไหมก็สามารถมาตัดได้ค่ะแล้วก็ทางนี้นั่นน่ะเชื่อมไปแดงๆนั่นคืออะไรเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวนะลงจากข้างล่างก็ได้ฮึบนี่มาข้างล่างก็ได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถขึ้นไปได้เหมือนกันก็เป็นทางเดิมแบบตัดผ่านภูเขาเนาะขึ้นมานี่แล้วเปิดประตูค่ะตรงนี้ก็เป็นฟาร์มหูเนเธอร์เป็นฟาร์มที่ดีมากค่ะเพราะว่าเก็บเกี่ยวด้วยระบบน้ำเพียงแค่เรากดปุ่มนี้ค่ะน้ำที่อยู่ด้านบนค่ะก็จะไหลแบบคดเคี้ยวเลี้ยวลดมาแบบนี้ค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เจ้าหูเนเธอร์ทั้งหมดค่ะก็จะถูกเก็บเกี่ยวเข้ามาในรังนี้นั่นเองนี่ก็เป็นแปลงปลูกเนเธอร์ค่ะที่ดีมากๆเลยก็เป็นโกดังเก็บของที่เราไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเราย้ายไอเทมค่ะไปที่เวิลด์คัดแยกไอเทมแล้วเนาะตรงนี้คือไรตรงนี้ค่ะคือต้นไม้เอนชานเพราะว่าบนนี้ค่ะก็จะมีที่ที่เอาไว้เอนชานนั่นเองเวลาที่เราต้องการเอนชานของอะไรอย่างนี้ค่ะก็มาเอนชานที่นี่ได้นี่ค่ะเห็นว่าก็ได้30เลเวลต่อการเอนชานหนึ่งครั้งเนาะก็ต้นไม้เอนชานของเราค่ะก็ตรงนี้เนาะทีนี้เราก็มาตรงนี้เลยก็คือเป็นโกดังเก็บของของเรานั่นเองก็มีรังเยอะมากค่ะแต่ไม่ได้เก็บอะไรเลยเพราะว่าย้ายไปที่เวิลด์คัดแยกไอเทมหมดแล้วก็ของนี่ค่ะเห็นว่าแทบจะไม่เหลือเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ย้ายไปหมดแล้วนั่นเองในนี้ค่ะก็ยังมีพวกของจิปาถะนิดหน่อยเล็กๆนิดน้อยค่ะที่เรายังแบบไม่ได้ย้ายไปเนาะบางอย่างค่ะเราก็ยังไม่ได้ย้ายไปก็อย่างเช่นพวกบล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนหนึ่งเลยแหละเราก็ยังไม่ได้ย้ายไปนั่นเองโอ้โหมืดแล้ว
พื่อความสวยงามในการพาชมพาชมตอนกลางวันดีกว่าค่ะตื่นมาละทีนี้นี่คือทางออกจากโกดังของเราค่ะก็ดำน้ำออกมานี่ฮ่าฮ่าโอเคทุกอย่างฝั่งนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆเลยก็ได้ตามทางเรื่อยๆนี้เนาะทางด้านขวาค่ะก็จะเป็นแปลงอ้อยเพื่อเอาไว้แลกวิลเลจเจอร์นั่นเองเราสามารถมาเก็บเกี่ยวหาแล้วก็เอามาแลกเอมเมอรัลด์จากวิลเลจเจอร์ได้ส่วนตัวนี้ค่ะก็เป็นฟาร์มขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์เนาะที่เราหยุดการทำงานไว้ละเพราะว่ามีวิลเลจเจอร์เยอะแล้วค่ะการหยุดการทำงานนั้นไม่ยากค่ะเพียงแค่เอาประตูที่อยู่บนนี้ออกก็สามารถหยุดการทำงานของฟาร์มขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์ได้แล้วส่วนทางขวาค่ะตรงนี้ก็เป็นเหมือนกระท่อมน้อยของเราที่เราเอาไว้แบบเก็บของที่เราก่อสร้างเนาะก็มีของติปถะหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆอยู่ในนี้นั่นเองทางขวานี้ก็คือเป็นแปลงปลูกอ้อยชั่วคราวค่ะที่ไม่ได้ทำอะไรก็คือปลูกตอนแรกตอนที่เรายังมีอ้อยน้อยๆอยู่ถัดจากแปลงปลูกอ้อยของเราค่ะตรงนี้คืออะไรเอ่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบลืมพาชมหลายรอบมากนั่นก็คือเป็นฟาร์มสเกลตันค่ะจากกรงสปอนนั่นเองก็เอาง่ายๆค่ะถ้าเรามายืน AFK อยู่ตรงนี้เนาะเจ้าสเกลตันค่ะที่อยู่บนนู้นน่ะจากกรงสปอนก็จะค่อยๆไหลตามน้ำมาค่ะแล้วก็มาตกตรงนี้ทีนี้เมื่อเรากดปุ่มนี้ไหนเอ่ยหาปุ่มปุ่มนี้ค่ะนี่ก็จะทำการปล่อยลาวาค่ะจากนั้นเจ้าสเกลตันก็จะเลือดเหลือเพียงแค่1เราก็เพียงแค่สับครั้งเดียวค่ะเขาก็จะตายนั่นเองเป็นอะไรที่ดีใช่ไหมแน่นอนเพื่อความคุ้มค่าในการ AFK สูงสุดค่ะตรงนี้ก็มีฟาร์มตกปลาที่สามารถตกปลาได้ต้องบอกว่าเป็นฟาร์มที่ไม่ได้ใช้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีม็อบฟาร์มที่ดีกว่าเดิมนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองค่ะตรงนี้เป็นม็อบฟาร์มค่ะบวกกับฟาร์มมิวสิกดิสเดี๋ยวเราค่อยพาไปชมเนาะไปทางนี้กันก่อนดีกว่ามาเลยค่ะขึ้นมาเลยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือฟาร์มเหล็กของเรานั่นเองก็เป็นฟาร์มเหล็กขนาด5ฟาร์มค่ะมาเดี๋ยวเราต้องลงก่อนเนาะใต้ฟาร์มเหล็กนี้ค่ะก็จะมีตรงนี้เราเรียกมันว่าเวิลด์คัดแยกไอเทมก็เป็นจุดค่ะที่เราทำการคัดแยกไอเทมแบบเยอะมากเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นเวิลด์คัดแยกไอเทมของเราเนาะที่เราสร้างไว้แบบนานๆแล้วเนี่ยค่ะก็ตรงที่เป็นเจ้าริสโตนอยู่ก็คือว่ายังไม่มีไอเทมทำการคัดแยกนั่นเองเราก็เลยปักเรสโตนไว้ค่ะเพื่อไม่ให้มีไอเทมไหลเข้าไปในฮอปเปอร์เนาะก็ใช่เลยส่วนไอเทมที่ทำการคัดแยกไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเข้ามาอยู่ในรังนี้ก็อยู่ในช็อคเกอร์บ็อกซ์นี่ค่ะก็คือไอเทมที่แบบเราไม่ได้เลือกไว้หรือว่าเป็นไอเทมที่ไม่สามารถสแต็กได้ก็ไม่สามารถทำการคัดแยกได้นั่นเองมาทีนี้ตรงนี้เป็นแปลงปลูกหญ้าทะเลใช่ไหมถามว่าทำไมเราถึงปลูกหญ้าทะเลไว้ตรงนี้ก็เพราะว่าเราทำเจ้าฟาร์มเลี้ยงเต่าไว้ตรงนี้นั่นเองนี่ค่ะก็เป็นฟาร์มเลี้ยงเต่าเพื่อเปลือกกระดองเต่าค่ะเพราะว่าตรงนี้ค่ะเป็นบล็อกที่สูง1บล็อกเมื่อลูกเต่าร่วงลงไปข้างล่างค่ะแล้วเขาโตเขาก็จะโดนบล็อกเบียดอัดแล้วก็ตายสิ่งที่เราจะได้ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองมาดูเลยนี่ค่ะก็จะมีเจ้าพวกเปลือกกระดองเต่าเห็นว่าเยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็หญ้าทะเลค่ะเพราะว่าเมื่อเต่าตายก็จะมีโอกาสดรอปหญ้าทะเลเนาะเราก็จะได้ทั้งเปลือกกระดองเต่าแล้วก็หญ้าทะเลโอ้โหเนี่ยค่ะขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้ใช้ทำอะไรนอกจากต้มยาแล้วก็หมวกกระดองเต่าตรงข้ามกับฟาร์มเลี้ยงเต่าค่ะตรงนี้ก็เป็นฟาร์มไก่ดิบนั่นเองที่เราได้ทำการเลี้ยงไก่เนาะเพื่อเอาไก่ดิบค่ะไว้ตรงนี้นั่นเองก็เป็นระบบแบบเลี้ยงไก่อัตโนมัติมีหน้าไก่อย่างนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ด้วยน่ารักเลยไปต่อเลยสุดทางของฟาร์มเหล็กของเราในบริเวณนี้ค่ะมาตรงนี้เลยตรงนี้ก็เป็นฟาร์มสีย้อมก็มีอะไรบ้างก็มีกระบองเพชรค่ะแน่นอนว่ากระบองเพชรที่เราสร้างนี้เราสร้างแบบมินิเพื่อที่ว่าเราจะได้กระบองเพชรเอามาเผาแล้วก็จะได้เป็นแบบแคคตัสกรีนหรือว่าสีเขียวเข้มนั่นเองถ้าเราเอาสีเขียวเข้มไปย้อมกับบนมิวค่ะเราก็จะได้เป็นสีเขียวอ่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็เป็นฟาร์มดอกไม้ก็มีดอกไม้สีเหลืองค่ะสีแดงสีชมพูแล้วก็สีบานเย็นข้างๆกันนั้นตรงนี้ก็เป็นบ้านเนาะแน่นอนค่ะก็เป็นเหมือนกระท่อมน้อยหรือว่าเป็นบ้านสำหรับการก่อสร้างนั่นเองถามว่าทำไมเราถึงมีบ้านสำหรับการก่อสร้างหลายหลังก็เพราะว่าเรามีทรัพยากรที่ค่อนข้างเยอะค่ะดังนั้นเวลาที่เราย้ายมาตรงนี้เพื่อก่อสร้างเราก็จำเป็นที่จะต้องมีบ้านเพื่อการก่อสร้างใช่ไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเอาไว้เก็บทรัพยากรค่ะแล้วก็เพื่อเซฟความปลอดภัยของทรัพยากรด้วยนั่นเองโอ้เกือบลืมไปเลยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือแบบฟาร์มเติมน้ำอัตโนมัติค่ะก็เราสามารถที่จะเติมน้ำใส่ถังอัตโนมัติได้
แล้วก็ตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้ค่ะก็เป็นแคมป์ชั่วคราวสำหรับการสร้างฟาร์มเหล็กก็เป็นเหมือนกระท่อมน้อยของเราอีกแห่งนั่นเองค่ะที่เราแบบเอาไว้เก็บข้าวของเนาะที่เราไว้สร้างฟาร์มเหล็กอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราก่อสร้างก็จำเป็นที่จะต้องมีกระท่อมน้อยเพราะไม่อย่างนั้นข้าวของของเราก็จะไม่ปลอดภัยเนาะทีนี้ถ้าเราเดินตามทางนี้ไปเราจะพบกับอะไรเอ่ยมาเลยค่ะก็ถ้าเราเดินตามทางนี้ไปเราก็จะพบกับสวนสาธารณะของเรานั่นเองก็มาเลยค่ะตามทางไปเรื่อยๆสวนสาธารณะของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปชมเป็นโซนๆค่ะตรงนี้ก็คือเป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจที่สามารถมานั่งกินลมชมวิวได้มีโต๊ะมีเก้าอี้ค่ะสามารถมานั่งกินลมชมวิวได้แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็เป็นแบบจุดชมเต่าที่มีเต่าจำนวนเยอะเลยอยู่ในบริเวณนี้ค่ะแน่นอนถ้าอยากจะกินลมชมวิวมากกว่านั้นค่ะมานั่งในบริเวณนี้ก็ได้เพราะว่าใต้พื้นของเรานั้นก็จะมีเต่าน้อยว่ายไปว่ายมาให้เราชมความน่ารักโอ้ใช้ได้เลยค่ะทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะก็เป็นโซนอาหารแน่นอนว่าก็มีอาหารแจกฟรีค่ะนี่เราสามารถกดปุ่มนี้ค่ะเพื่อรับอาหารมาได้ก็เป็นอาหารแจกฟรีเนาะเราเขียนป้ายว่าฟรีฟู้ดก็เป็นอาหารค่ะที่สามารถบริโภคได้นั่นเองถัดจากโซนอาหารมาทางขวาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนสโนโกเลมที่เราเลี้ยงสโนโกเลมไว้ให้ดูเล่นน่าน่ารักใช่ไหมคือเขาน่ารักมากๆเลยค่ะทีนี้มาทางนี้ตรงนี้ค่ะก็เป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่เราเก็บไว้เนาะเราไม่ได้ทำอะไรหรอกเราเก็บไว้อย่างนี้เพราะว่ามันสวยก็เลยเก็บไว้นั่นเองส่วนตรงนี้ค่ะก็เป็นมินิตู้ปลาที่เราเลี้ยงปลาไว้เห็นไหมด้านในนั้นค่ะก็จะมีปลาอยู่นั่นเองปลาว่ายไปว่ายมาน่ารักมากๆเลยก็เป็นมินิตู้ปลาสำหรับสวนสาธารณะของเราค่ะตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็ถามว่าเป็นโซนอะไรนี่ไงเห็นอยู่แล้วก็เป็นโซนหมีขาวนั่นเองตรงนี้ค่ะเราได้ทำการเลี้ยงหมีขาวเอาไว้หลายตัวเหมือนกันนะน่าจะประมาณ 4-5 ตัวค่ะไม่สิต้องบอกว่าประมาณ 5-6 ตัวเลยตรงนี้ค่ะหมีขาวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนจุดพักผ่อนอีกจุดหนึ่งค่ะที่สามารถมานั่งพักผ่อนได้นั่นเองโอ้โหมืดแล้วแค่พาชมแค่นี้มืดเลยเหรอแล้วก็เกาะตรงนี้ค่ะเรายังไม่ได้คิดเลยว่าเราจะทำอะไรแต่ว่าไม่แน่นะเกาะตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่เราได้ทำการโหวตไปก็คือโรงแรมนั่นเองตรงนี้คืออะไรตรงนี้ค่ะคือคอมโบระหว่างคีเปอร์กับสเกลตันก็จะออกเป็นมิวสิกดิสนั่นเองถามว่าเรามีมิวสิกดิสเยอะแค่ไหนก็ต้องบอกค่ะว่าเยอะมากๆเพราะว่าตอนนี้ค่ะมิวสิกดิสของเรานี่ถึงขั้นต้องใช้ระบบเผาทิ้งแล้วเพราะว่าเราได้แบบเยอะมากๆนั่นเองนี่ค่ะก็หลังที่เก็บตั้งแต่ข้างล่างเนี้ยนี่ค่ะข้างล่างเนี้ยขึ้นมาจนถึงข้างบนเนี้ยเป็นมิวสิกดิสทั้งหมดเลยแล้วส่วนที่เกินมาค่ะก็เข้าสู่ระบบการเผาทิ้งด้วยไฟตรงนี้เพราะว่ามันเต็มมันไม่มีรังเก็บแล้วดังนั้นค่ะก็ต้องเผาทิ้งก็นี่ไงเราก็มีมิวสิกดิสเยอะมากค่ะที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดีโอ้เยอะจริงๆแล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่เราชอบมากๆเลยเพราะว่าเป็นแหล่งหาทรัพยากรชั้นดีเลยนั่นก็คือฟาร์มมอนเตอร์ของเรานั่นเองค่ะนี่ไงเห็นว่ามีมอนเตอร์ร่วงมาเรื่อยๆเลยตรงนี้ค่ะก็เป็นฟาร์มมอนเตอร์ของเราเนาะม็อบแอนด์มอนสเตอร์ฟาร์มอยู่ตรงนี้ของเรานั่นเองก็นี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุด FK ที่เราสามารถมายืน FK ได้ตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจดิ่งลงไปในน้ำเลยนี่ค่ะมาโหลดในนี้คืออะไรในนี้ค่ะคือฟาร์มสาหร่ายอัตโนมัติสิ่งต่อมาก็คือฟาร์มหัวมอนเตอร์นั่นเองตรงนี้ค่ะเป็นโครงสร้างฟาร์มหัวมอนเตอร์แบบลอยฟ้าที่เราได้ทำการสร้างไว้เนาะก็เป็นเหมือนฟาร์มหัวมอนเตอร์หรือว่าเรียกว่าม็อบเฮดฟาร์มก็ได้ค่ะเป็นฟาร์มที่เราอาศัยเจ้าคีเปอร์สายฟ้าแน่นอนว่าการใช้คีเปอร์สายฟ้าค่ะใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 เนี่ยเป็นอะไรที่สบายขึ้นเพราะว่าเรามีเจ้าไทเดนค่ะหรือว่าสามงามที่เราสามารถเรียกฟ้าผ่ามาตอนฝนตกได้เมื่อเรามี Enchant Channeling เนาะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสมมุติเราปล่อยเจ้าคีเปอร์สายฟ้าค่ะลงไปในนี้นี่ค่ะเพียงแค่จุดไฟแช็กที่คีเปอร์สายฟ้าปึ้มเมื่อเขาตายแล้วสิ่งที่เราจะได้นั่นก็คือนี่ไงหัวมอนเตอร์หรือว่าหัวคีเปอร์นั่นเองค่ะถ้าเขาระเบิดฆ่าสเกลตันตายเราก็จะได้เป็นหัวสเกลตันถ้าเขาระเบิดฆ่าซอมบี้ตายเราก็จะได้หัวซอมบี้อันนี้ได้เป็นหัวคีเปอร์เนาะโอ้โหใช้ได้เลยมาในส่วนต่อไปเลยดีกว่าส่วนต่อไปตรงนี้ค่ะก็เป็นฟาร์มคอรัสฟู้ดแล้วก็คอรัสฟลาเวอร์นั่นเองก็เป็นฟาร์มคอรัสค่ะที่เราทำไว้
แน่นอนสามารถกดปุ่มนี้เพื่อเก็บเกี่ยวเจ้าคอรัสทั้งหมดค่ะตรงนี้อัตโนมัติได้เลยในบริเวณนี้ค่ะก็จะมี2ฟาร์มที่สำคัญก็คือฟาร์มหญ้าทะเลแล้วก็ฟาร์มซีพิกเกิลในนี้ค่ะก็จะมีหญ้าทะเลนั่นเองเราเขียนว่าซีกราสฟาร์มฟาร์มหญ้าทะเลอัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็เป็นฟาร์มซีพิกเกิลอัตโนมัติที่เราได้ทำการออกแบบเองนั่นเองใกล้กับฟาร์มหญ้าทะเลค่ะแล้วก็เจ้าฟาร์มซีพิกเกิลเนาะตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะว่าอะไรเป็นจุดเกิดแรกของเรานั่นเองค่ะจุดนี้ไม่มีอะไรแต่เพียงแค่ว่าสำหรับคนที่ดาวน์โหลดเวิลด์นี้ไปค่ะเราก็มีบริการพิเศษเนาะจับม้ามาไว้ให้ก็คือแบบจะได้ไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อยค่ะหรือว่าตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าช็อกโกบ็อกค่ะมาวางไว้ให้ในนี้นั่นเองดังนั้นถ้าใครดาวน์โหลดไปเล่นค่ะก็สามารถที่จะเอาของจากช็อกโกบ็อกที่อยู่ตรงนี้ไปใช้ได้แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็เป็นเหมือนเรียกว่าบ้านพักสำหรับผู้มาเยือนเนาะก็เป็นบ้านค่ะสำหรับถ้าใครมาเกิดตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีเตียงนอนค่ะเพื่อนอนแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นกลางวันเพราะไม่อย่างนั้นก็อาจจะอันตรายไปเนาะได้มามัมข้าวก็ถือว่าเป็นบ้านพักนั่นเองค่ะทีนี้มาต่อในส่วนต่อไปเลยมาถึงแล้วตรงนี้ค่ะก็จะมีบ้านพักกลางทะเลเนาะแล้วก็ฟาร์มคอรัลแฟนนั่นเองหลักการของเจ้าฟาร์มคอรัลแฟนค่ะก็หลักการเดียวกับฟาร์มยักษ์ทะเลเลยเพียงแค่ว่าเราจะต้องมาตั้งที่วอร์มโอเชียนนั่นเองแน่นอนว่าการเก็บเจ้าคอรัลแฟนค่ะเราใช้เชียร์ไม่ได้เราจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือค่ะที่มีเอนชานซิลทัศน์ในที่นี้ค่ะเราเลือกเป็นพิกแอคเมื่อเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือค่ะที่มีเอนชานซิลทัศน์ในการเก็บเกี่ยวเจ้าคอรัลแฟนหรือว่าปะการังเนี่ยเราก็จะได้ปะการังมานั่นเองเห็นว่ามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ในนี้ค่ะก็จะมีปะการังอยู่นั่นเองเนี่ยว่าแป๊บเดียวค่ะก็ได้ปะการังมาเยอะเลยแน่นอนว่าเราเพิ่งเอาออกไปใช้เนาะมันก็เลยไม่เหลืออยู่นั่นเองเมื่อเราว่ายมาใช่ไหมโผล่มาตรงนี้เราก็มุดใต้น้ำนี้เข้ามาเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นเหมือนบ้านพักริมทะเลค่ะก็เป็นเหมือนกระท่อมเพื่อการก่อสร้างอีกแล้ว คือแบบมีกระท่อมเพื่อการก่อสร้างหลายแห่งมากตรงนี้ค่ะก็เป็นบ้านพักที่เราเอาไว้เก็บของเนาะเวลาที่เรามาอยู่ในบริเวณนี้ค่ะซึ่งในอนาคตอาจจะมีสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นเพิ่มเติมตอนนี้เราก็กำลังคิดว่าโรงแรมที่เราจะสร้างค่ะในเอพิโซดที่ 60-80 เนี่ยที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเอพิโซดที่ 60-80 เนาะเราจะสร้างตรงไหนดีเราอาจจะสร้างในบริเวณนี้ก็ได้นะเพราะว่าแถวนี้ค่ะเป็นวอร์มโอเชียนกับลูกวอร์มโอเชียนที่แบบทะเลสวย น่าสร้างมากๆเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันค่ะว่าเราจะสร้างในบริเวณไหนเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้ก็สวยใช้ได้เหมือนกันเราอาจจะสร้างแถวนี้ก็ได้นะไม่แน่เพราะว่ามันสวยค่ะทีนี้ก็ต้องต่อไปเลยซึ่งในเอพิโซดที่40-60นี้ค่ะโปรเจกต์ใหญ่ของเราก็คืออะควาเรียมนั่นเองแน่นอนนี่ไงเราได้สร้างอะควาเรียมแล้วก็พร้อมค่ะที่จะแจกแมปนั่นเองแน่นอนว่าใต้อะควาเรียมมีสิ่งที่สวยงามสิ่งหนึ่งอยู่มองไม่เห็นไม่เป็นไรขึ้นมามองตรงนี้ก็ได้นั่นไงนั่นคืออะไรเอ่ยก็คือปราสาทใต้น้ำนั่นเองค่ะเพราะว่าใต้อะควาเรียมก็จะมีปราสาทใต้น้ำอยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอะควาเรียมของเรานั่นเองก็คิดว่าน่าจะพาทัวร์แมปได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนาะน่าจะไม่ลืมอะไรค่ะแต่ก็คือไม่แน่เพราะว่าปกติเวลาที่เราพาทัวร์แมปเรามักจะลืมสิ่งก่อสร้างบางอย่างไปเสมอเพราะว่าเราสร้างไว้หลายสิ่งมากดังนั้นก็เลยจำได้ไม่หมดค่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แหละเนาะน่าจะไม่ลืมอะไรค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็พาทัวร์แมปเรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ